เมื่อวันที่20ตุลาคม2558ณศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสยามได้มีการจัดพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่12โดยมีนายกิติพงษ์โพธิมูอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มี10สถาบันเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติพงษ์กล่าวถึงความสำคัญของกีฬาว่ากีฬาได้สร้างให้คนมีความสุขสร้างให้เยาวชนเป็นคนดีและรู้รักสามัคคีในการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่ดีที่เปิดให้นักศึกษาได้เข้าชมและเชียร์กีฬาและได้แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาจากต่างสถาบันพร้อมทั้งได้ยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ากีฬามีความสำคัญกับบ้านเมืองและชีวิตของทุกคนและอยากให้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปกีฬาสร้างให้คนมีความสุขทั้งประเทศสร้างให้เยาวชนเป็นคนดีรู้จักรักรู้จักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีมากในสถาบันอุดมศึกษาที่ให้นักศึกษาที่อยู่ในการเรียนการสอนนั้นได้มีโอกาสได้ชมกีฬาเชียร์กีฬาได้ซ้อมกีฬากีฬาทุกอย่างมีความสำคัญเหมือนที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวว่ากีฬานั้นมีความสำคัญกับบ้านเมืองแล้วก็ชีวิตของคนทุกคนนำน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนั้นด้านกีฬาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะได้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปครับด้านนายพรชัยมงคลวณิชอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยทั้ง10แห่งที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะดำเนินการจัดการแข่งขันและทำกิจกรรมร่วมกันให้ดีที่สุดโดยเป้าหมายคือการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีความเป็นเพื่อนกันและสามารถทำงานร่วมกันเพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไปเราจะดำเนินการจัดการแข่งขันและก็ทำกิจกรรมร่วมกันให้ดีที่สุดโดยเป้าหมายนั้นก็คือว่าการให้เยาวชนของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยได้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับมีความเป็นเพื่อนกันสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อรับใช้ประเทศชาติของเราในอนาคตต่อไปและอย่างที่ท่านอธิบดีได้กล่าวแล้วก็คือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือว่าทั้ง12สถาบันนั้นได้รับเกียรติได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของพวกเราครับโดยในนัดเปิดสนามนั้นเป็นการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยมหิดลโดยผลเป็นฝ่ายมหาวิทยาลัยสยามเป็นฝ่ายชนะไป77-49คะแนนพิเศษลิขิตถ่ายภาพลิลิตวรวุฒิสุนทรรายงาน